น้องตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกลัวเรือจมตอนนี้ความรู้สึกอะไรอย่างรู้ไหมกลัวจมมากกลัวอะไรนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กระบี่นะคะก็เรามาอยู่ที่เสาวนีแคนูนะคะที่นี่นะคะก็จะมีบริการแบบเป็นเรือแคนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราจะไปแคนูเนี่ยเราจะมี2ท่าที่เราแบบจะไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมิชชั่นให้เราทำด้วยซึ่งถ้ำแรกนะคะก็คือถ้ำรอดส่วนถ้ำ2นะคะก็คือถ้ำผีบนโตค่ะก็ถ้ำรอดนะคะก็เราจะหานางเงือกส่วนถ้ำผีบนโตนะคะเราก็จะแบบหาพวกภาพที่อยู่ในถ้ำนะคะอะไรแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะแบบออเดินทางไปกันเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามเลยตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันหวงหวงมันหวงหวงจริงๆนะมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปที่ทั้งรอดแล้วก็ถ้ำพวกนี้ถ้ำผีวัวโตใช่ตอนนี้ความรู้สึกอะไรอย่างรู้ไหมกลัวจมมากมีน้ำตื้นนี่ดูเห็นได้มีพื้นถึงพื้นอยู่เลยเห็นแล้วน้องเห็นแล้วครับก็คือป้ายทำรอดไปหานางเงือกเจอก่อนมิชชั่นคอมพลีทใครหามันเป็นโมโดเลยอ่ะน้องเห็นยังน้องเห็นยังดูเร็วเตี้ยยังก็นางเงือกไปถ่ายมั่วเลยจะไม่บอกงานดีเป็นการไหนๆนู่นไงนู่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนางเงือกเออจริงเห็นไหมเหมือนคนนั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่โอ้โหนี่ถ้าเกิดพายเรือมาคนเดียวนี่นะพายเรือมาคนเดียวหลอนเลยแต่นางเงือกเนี่ยชัดเจนมากเลยเอามิชชั่นนี้เราชนะถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆแบบชัดๆเลยนะในกล้องตาคนเนี่ยจะแบบเห็นไม่เหมือนในกล้องพอเราเห็นอ่ะมันเหมือนคนจริงๆมีชีวิตจริงๆน้องเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงเหมือนมีคนกำลังดูเราอยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปดูถ้ำผีหัวโตกันเลยThank you.
ครับเรามองไปด้านนู้นเราจะมองก้อนหินก้อนนี้จะเหมือนกับหัวกะโหลกอ๋อดูดีๆก้อนไหนครับก้อนไหนก้อนนี้ครับก้อนตรงนี้ข้างหน้าครับเห็นไหมจะเป็นตาจมูกปากอ๋อก้อนใหญ่เนี่ยอ๋อตรงนี้ก็เลยถ้าเป็นถ้ำผีหัวโตใช่ไหมใช่ครับผมไปดูจุดชมวิวถ่ายรูปตรงนี้มันด้านล่างจะมีรูปภาพแขกด้วยเข้าไปด้านอันนี้เป็นภาพอะไรเราพอรู้ไหมครับต้องจินตนาการต้องจินตนาการอันไหนอ่ะอ๋อนี่ไงภาพนี้เห็นไหมมันคล้ายๆกับสะพานวะสะพานไหมมันเหมือนสะพานมากเลยนะไม่มองเป็นดาบไม่อาวุธลูกไม่มองเป็นดาบเลยเนี่ยทั้งสองอย่างของเรานะคะก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็แพ้เฉียบเลยคือแบบว่าสู้กับคน3คนตัวเองมีคนเดียวตาก็ไม่ดีอีกอ่ะฝั่งนู้นขี้โกงอ่ะใช่ไหมทุกคนเห็นใจไหมถ้าใครเห็นด้วยก็อย่าลืมเม้นกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมถูกใจกันให้เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้อแท้ก็ทีมนู้นก็นำโลดไปเลยตอนนี้นะเราอยู่ตรงที่ถ้ำผีหัวโตใช่แล้วเราก็ขึ้นมาบนสุดแล้วบรรยากาศขั้นบนนี้ก็แบบพวกป่าไม้เยอะเป็นพิเศษนะว่าถ้าเราทะลวกไปอ่ะเราจะเจอเป็นพวกอ่าวอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยป่าตรงกลางเขาขึ้นแบบขึ้นมาสูงแล้วอ่ะทำให้เราไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรนะคะก็ยังดีกว่าแบบธรรมชาติถูกทำลายไปก็ปล่อยให้มันโตๆอย่างนี้แหละดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นต่อก็อย่าลืมชมคลิปของเราแล้วก็กิจกรรมของเราด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปกันเลยผีหัวโตน้องรู้สึกยังไงมันน่ากลัวที่ชื่อจริงอ่ะมันก็เคยเป็นที่อยู่ที่คนโบราณเคยอยู่นั่นแหละสวยไหมสวยไหมครับผีหัวโตสวยมากแล้วมีจุดชมวิวด้วยใช่ไหมใช่ลองไปดูเราสามารถเข้าไปตรงจุดชมวิวแต่ก็ต้องระวังหน่อยก็เด็กๆก็จะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอะไรต่อก็ไปดูกันเลยช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ